คือแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ2560เนี่ยสมควรจะแก้ไขเพราะเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นฉบับที่มีปัญหาในเรื่องบทเฉพาะการเกี่ยวกับสว250คนที่มีสิทธิ์โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีและทำให้ถูกตีความว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่สืบอำนาจทหารผมนี่อยู่กับรัฐธรรมนูญมาตั้งแต่14ตุลา2516คือรัฐธรรมนูญ2517เราก็สู้เรื่องรัฐธรรมนูญกันมาตลอดแล้วก็มีการเขียนใหม่ตั้งแต่2517มา2535แล้วมา2540แล้วมา2550แล้วมา2560รัฐธรรมนูญกลายเป็นเครื่องมือที่คิดว่าจะมาแก้ไขปัญหาปฏิรูปประเทศปรากฏว่าล้มเหลวทุกฉบับปัญหาว่าเราต้องถามว่าความล้มเหลวในเรื่องการปฏิรูปประเทศอยู่ที่ตัวรัฐธรรมนูญหรือตัวคนที่เข้าไปใช้รัฐธรรมนูญผมว่าทั้งสองส่วนคือให้มันเป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่จริงๆเพราะรัฐธรรมนูญการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้เกิดจากการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ถ้าแก้ทั้งฉบับโดยตั้งสสรแบบรัฐธรรมนูญ2540ควรจะมาพูดถึงสัดส่วนเพราะเรื่องสัดส่วนหญิงชายก็ดีนะสัดส่วนเรื่องอายุก็ดีเพราะเป็นรัฐธรรมนูญที่ถูกต่อสู้และรณรงค์โดยคนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นสัดส่วนคนรุ่นใหม่ควรจะเข้าไปกี่เปอร์เซ็นต์สัดส่วนเกี่ยวกับผู้หญิงซึ่งพูดมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับ2540แล้วไม่ประสบความสำเร็จจะเข้าไปกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นความเห็นของผมก็คือสสรนั้นควรจะมาจากผู้หญิง 30% จะเป็น200คนหรือ250คนก็แล้วแต่ 30% ของจำนวนนั้นแล้วคนรุ่นใหม่ก็ควรจะ 30% เพราะคราวนี้เป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่จริงๆถ้าเทียบกับรัฐธรรมนูญ2517แล้วเนี่ยถึงแม้คนรุ่นใหม่ตอน2516เป็นคนต่อสู้ทำให้เกิด14ตุลาแต่คนรุ่นใหม่ไม่ได้เข้าไปอยู่ในกระบวนการเขียนรัฐธรรมนูญ2517คือสภาสนามม้าเลยเพราะวันนี้ถ้าจะแก้ทั้งฉบับโดยตั้งสสรผมว่าต้องพูดสัดส่วนแต่เท่าที่ดูฉบับร่างทั้งหมดเนี่ยยังใช้วิธีการคัดเลือกคนที่ไปเป็นสสรเนี่ยแบบเก่ามาจากคณะบดีมาจากข้าราชการมาจากผู้ทรงคุณวุฒิแต่ไม่ได้พูดถึงสัดส่วนผู้หญิงไม่พูดถึงสัดส่วนของคนรุ่นใหม่อาจจะพูดถึงนักศึกษาไว้บ้างในร่างบางฉบับแต่ก็แค่จำนวนนิดเดียวไม่ได้เป็นสัดส่วนถึง 30% เพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่าเราต้องมาพูดกันเรื่องสัดส่วนคือความขัดแย้งในสังคมประชาธิปไตยเป็นเรื่องธรรมดาแต่อย่าให้ความขัดแย้งนั้นเป็นเรื่องการใช้ความรุนแรงไม่ว่าทางวาจาหรือการใช้กำลังพูดง่ายจะต้องสงบและสันติและใช้วาจาที่เป็นเหตุเป็นผลสุภาพแต่อย่าไปมองความขัดแย้งเป็นเรื่องผิดปกติความขัดแย้งในสังคมประชาธิปไตยความเห็นไม่ตรงกันเป็นเรื่องปกติแต่เราจะบริหารการความเห็นที่ไม่ตรงกันและความขัดแย้งนั้นอย่างไรรัฐธรรมนูญจะต้องที่เขียนใหม่จะต้องมีพูดถึงเรื่องนี้ว่าจะแก้ไขความขัดแย้งด้วยความเห็นที่ไม่ตรงกันเนี่ยโดยวิธีอะไรซึ่งรัฐธรรมนูญตั้งแต่2540นี่ก็ใช้วิธีคานอำนาจกันเยอะแยะแล้วมีองค์กรอิสระใช่ไหมเข้ามาพอได้สสรไปแล้วเนี่ยเราจะต้องเอาเนื้อเอาปัญหาของสังคมไทยตั้งแต่2516นี่พูดตามการต่อสู้ของผมนะ50ปีเอามาไล่เลียงกันสิว่ามีปัญหาอะไรแล้วปัญหานั้นไปปรากฏเขียนในรัฐธรรมนูญฉบับไหนบ้างแล้วทำไมมันแก้ปัญหาไม่ได้ตำรวจกับอัยการซึ่งเป็นปัญหาคลากระสังมาใช่ไหมฮะเรื่องการแยกอำนาจในกระบวนการยุติธรรมปัญหาเรื่องการปฏิรูปประเทศเรื่องเศรษฐกิจเราจะทำให้เป็นประชาธิปไตยและไม่เกิดการผูกขาดทางเศรษฐกิจได้ยังไงปัญหาเรื่องที่ดินซึ่งก็เป็นปัญหาที่ชัดเจนมิฉะนั้นจะไม่มีคนรวยที่เป็นเจ้าของที่ดินถึง500,000-600,000ไร่เพราะที่ดินเรามีจำกัดนะมีประมาณ320ล้านไร่แต่พลเมืองมันเพิ่มมากขึ้นปัญหาผู้สูงอายุจะทำยังไง
ปัญหาเรื่องรัฐสวัสดิการจะใส่เข้าไปไหมปัญหาเรื่องปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปตำรวจซึ่งเป็นเรื่องใหญ่จะใส่เข้าไปแล้วจะใส่แบบไหนจึงจะเกิดการปฏิรูปจริงผมว่านี่เป็นโจทย์ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้รัฐธรรมนูญฉบับ2560เนี่ยมันเคลื่อนไหวมาด้วยกระแสการปฏิรูปนะแต่ดันไปผูกด้วยมาตราบทเฉพาะการในเรื่องสวต่างหากแล้วปัญหาต่อไปที่จะถามว่าแล้วสวจะมีไหมแล้วสวถ้าจะมีจะมีสวแบบรัฐธรรมนูญ2540ไหมคือมาจากการเลือกตั้งแล้วการเลือกตั้งจะเอาแบบไหนตอนนี้เถียงกันใช่ไหมเลือกตั้งบัตรใบเดียวกับบัตร2ใบจะเอากันยังไงแล้วเลือกพรรคการเมืองจะปฏิรูปยังไงโดยใช้รัฐธรรมนูญเป็นตัวกำหนดซึ่งก็มีการกำหนดเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของนักการเมืองและพรรคการเมืองเนี่ยมามากพอสมควรนะไม่ใช่ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมฮะมีแต่ว่าเราก็ต้องมาไล่ปัญหากันว่าเขียนตั้งแต่2540เนี่ยการเมืองทำไมไม่เกิดการปฏิรูปแล้วโจทย์ใหญ่ที่สังคมไทยแล้วผมคิดว่าทำไม่ได้ด้วยคือทำไงไม่ให้เกิดการรัฐประหารรัฐธรรมนูญไปเขียนไว้นะว่าการรัฐประหารเนี่ยทำไม่ได้และประชาชนมีสิทธิ์ในการต่อต้านการรัฐประหารแต่ไม่เป็นจริงในทางการปฏิบัติเพราะทันทีที่มีการรัฐประหารเกิดขึ้นก็มีการฉีกรัฐธรรมนูญนี่เป็นโจทย์ของสังคมไทยนะก็คือเลือกตั้งแล้วรัฐประหารเลือกตั้งแล้วรัฐประหารแล้วก็ยังมีโจทย์เรื่องกลุ่มทุนเข้าไปนะมีอิทธิพลกับนักการเมืองแล้วยังมีโจทย์ใหญ่ในระดับประเทศก็คือในเรื่องอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาและอิทธิพลของจีนคือพูดง่ายในเรื่องดินแดนในเรื่องการคนต่างชาติเข้ามาครอบงำทางเศรษฐกิจและตอนนี้ก็ชัดเจนว่าจีนเข้ามาครอบงำทางการศึกษาซื้อไล่ซื้อมหาวิทยาลัยต่างๆจะทำยังไงอันนี้คือการปฏิรูปการศึกษาแต่การสู้ภาษามันมีทั้งเนื้อหาสาระและความเป็นเจ้าของโรงเรียนนานาชาติจะทำยังไงโรงเรียนทางเลือกการศึกษาทางเลือกโฮมสคูลจะอยู่ตรงไหนการที่จะให้การศึกษาแบบทั่วหน้าแบบสาธารณสุขทั่วหน้าเนี่ยเราทำได้ไหมแล้วถ้าว่าไปทำไมมีรัฐธรรมนูญตั้งแต่2517จนถึงวันนี้มันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่มันเชื่องช้าจนกระทั่งปัญหามันสะสมมันเกิดข้อขัดแย้งทางสังคมซึ่งอาจจะนำไปสู่ความรุนแรงได้เราไม่รู้ว่าสสรจะได้คนแบบไหนถึงแม้ว่าจะแบ่งสัดส่วนตามที่ผมบอกแล้วก็จะไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะได้คนที่มีความคิดก้าวหน้าและนำไปสู่การปฏิรูปประเทศทุกรอบด้านเวลาเราพูดเรื่องประชาธิปไตยเราไปมุ่งแต่การเบื่อเท่านั้นลืมไปว่าเศรษฐกิจต้องเป็นประชาธิปไตยก็มีความสำคัญและการเป็นเศรษฐกิจผูกขาดการศึกษามีความเป็นประชาธิปไตยที่ขบวนการที่เด็กเรียกตัวเองแบบอะไรกระแดกระแหนว่าขบวนการเด็กเลวเนี่ยประเด็นก็คืออยู่ที่เรื่องไม่มีการปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียนทำให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในโรงเรียนเยอรมันทำ3เรื่องหลังจากสงครามโลกครั้งที่2คือปฏิรูปการเมืองปฏิรูปภาคการเมืองปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปเศรษฐกิจทำให้เศรษฐกิจเป็นประชาธิปไตยทำให้การศึกษาเป็นประชาธิปไตยทำให้ภาคการเมืองเป็นประชาธิปไตย